ทองนะครับโซนนี้โซนนี้กี่ขวดเลยนะครับเหมือนทองตัดเลยหั่นถูกเดี๋ยว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 จะไปกันซ้อมไว้ที่ครั้งแรกปลูก300ต้นตายหมดเหลือสักต้นครับครั้งที่2ปลูก150เหลืออยู่16ต้นติดลูกวันนี้น่ะปลูกปี58นี่มันด้วยสาววันแล้วนี่ก่อนผมคิดว่ามันจะดีนะครับที่ผมสัมผัสมาปีนี้เลยคือว่าทำง่ายกว่าเงาะก่อนกับเวลาที่ลูกเลยทำง่ายกว่าเงาะก่อนเนี่ยจะได้เขาประคองให้เก้ามันใหญ่ก็แล้วกันถ้าเก้าป้นสองปีแล้วอยู่รอดนะครับนักหนาดิบดิบหนาดิบหนาดิบนะต้นมันจะอันนี้ยาบอเลนจ้ะกันขวางนี่ขวางได้เนี่ยเอามันครับแค่นั้นเหมือนกันจะนี่จริงมันนักเอามีงามแล้วเนี่ยมันจะออกหูเนี่ยงามเนี่ยเอาตั้งแต่ไหนกับกันงามพุทธต้องคนเลยปะเออนี่แหละเก็บไงนักต้นนี่เนาะลืมไม้อ่ะเห็นนะมะฮ้อยนี่ดิครับหนอนเต้าเนี่ยกินเสร็จไปหนอนเต้าทีหน้านี่จะบุกเพิ่มมือสักครู่แล้วได้เดียวทั้งนั้นเลยงอที่นี่นะโอ้โหเหี่ยเอาแกน้อยเอ๊ะข้าติ๊กๆนะก้อนแง่เลยจ้ะกะบ่ฮู้ก้อนแง่ได้อันนี้บ่ได้นะดูทรงมันอ่ะกอบนอนมุมไหนต้องสุดละโอ้โหนี่นะมีบ้านไหนเมื่อไหร่อ่ะประมูลกับแกนี่ประมูลกับดิเฮ้ยเมื่อกี้นี่หอมเลยหอมตรงนี้เนี่ยต้องเป็นไส้นี่มาได้มั้ยแกนี่เปิดประมูลเลยโบ900เดี๋ยวลุงหนานจะเปิ้ลอย่าขายโลตัวได้ป่ะ150ครับกิโล150เป็นกว่าครับครับผมนี่เปลี่ยนให้แล้วนี่ไงเออนี่ข้างในผลจะเป็นยังไงลุ้นระทึกถัดมาก็แกะเลยกระมังไหนนี่บริสุทธิ์เลยนะเปลือกก็ปกติไม่ได้หนาเกินไป1เซนติเมตรเปลือกบางดีนี่เปลือกบางเปลือกบางนะเปลือกบางรสชาติเป็นต้องรอพี่สุกน้องกระจายกินนี่มันตอนเวลาสุกเออยังไงครับเมื่อผลผลิตออกมาเป็นอย่างนี้นะครับดีใจมากครับใช้เวลาทั้งหมดกี่ปีครับ20ปีครับรอคอยมา20ปีปลูกตายครับประมาณการนี้ได้สักกี่ลูกครับทีนี้ติดปีแรกครับมันติดปีแรกเพิ่งติดปีแรกได้50ลูกครับเหลือก็ไม่เหลือแล้วครับมีคนจองทั้งหมดเลยครับวันนี้เนี่ยกลับบ้านซื้อแล้วมั้ยก็จะซื้อประมูลพิเศษประมูลตะเหือแกนี่900แกเนี่ยอ๋อเนี่ยนะเออ อันนี้ผู้ซื้อหลายแหลกเลยนะอ๋อหลายแหลกหลายใหญ่หลายแหลกเอาร้อยบ่ต้องขอน